แอคชั่นไม่ใช่เนมถามว่าลุงน้อมไปทำอะไรมาไปทำอะไรมาสารภาพเนมาสารภาพเนมาเออเดี๋ยวตอบกันไงเนาะฮะแต่น้อมไปเนมา3วันไปเรียนมาครับไปเรียนอะไรแกไม่รู้เหมือนกันครับตอนนี้ไปหาเมียมาเหรอครับ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 ไปหาเมียมาครับแล้วทำไมเดินมาขาอ่อนแรงอ่ะอ๋อขอโทษไม่เจอเมียมากี่เดือนเอาตรงสามเดือนครับสามเดือนครับสามเดือนคิดถึงไหมก็คิดถึงครับคิดถึงแล้วไปมากี่วันเนี่ยสองคืนครับได้หยุดไหมสองคืนเนี่ยไม่หยุดมั่งไม่หยุดข้างครับรู้ว่าเขาพูดอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องเด็กไม่รู้เรื่องหรอกใช่ไหมเด็กไม่รู้เรื่องไม่แล้ววันนี้เมียทำงานเลยเหรอถึงกลับเมียทำงานแล้วครับอ๋อนั้นหยุดสองวันครับออฟเมียก็หยุดใช่ไหมครับหยุดอยู่ที่ห้องเลยครับไม่ไปไหนกันเลยมีไปมั่งไม่ไปมั่งกับเหรอแล้วเพียไหมวันนี้เพียไหมไม่กลับมานอนกลับมาเพียแต่เมื่อวานครับไม่เพียแค่ไปหาเมียทำไมต้องเพียนอนเต็มเต็มสงสัยว่าทำไมลุงจะไปหาเมียแกทำไมต้องเพียทำไมสงสารเมียอ๋อฮะทำไมนะทำไมสงสารเมียอ๋อก็สงสารดิธรรมดาอะไรอะไรแกว่าอะไรเนมสงสัยอะไรปะเนมสงสัยไหมแกไปหาเมียมาแล้วแกกลับมาเมียเนมสงสัยไหมสงสัยโอเคสงทำไมเนมต้องสงสัยอ่ะเพราะว่าสุขภาพดีเพราะมันเป็นแบบนี้นี่เองใครตัดอ่ะตัดที่ประจวบไม่น่าไม่อ่านหรอกไม่เอาอ้าวพี่เนมไม่ไว้ใจเองเลยเนี่ยอ้าวแก้มไปเลยอะไรเดียวตรงเนี้ยรอยเล็บน้ำแบบเล็บตัวเองนะเล็บตัวเองแหละไปทำท่าไหนอ่ะทำท่าไหนโอ้ยเกาเลยเป็นแผลน้องคือสภาพเพียเลยครับแย่เลยครับพี่ใหญ่หมดเลยครับนอนเยอะไปหน่อยครับนอนเยอะครับมีอะไรสงสัยพี่น้องป่ะมีอะไรสงสัยพี่น้องไหมสามเดือนเต็มครับแล้วเมียเรียกชื่อเราถูกหรือเปล่าไม่ได้สังเกตครับไม่เขาเรียกชื่อเราถูกหรือเปล่าไอตอนนอนกอดเขาอ่ะไม่ได้สังเกตครับแล้วทำไมไม่อยู่ซักซ่าที่ไหนเอาเมียไปทำงานเมียทำงานครับมีไม่ว่างครับออกเมียทำงานอะไรฮะทำงานดูแลคนแก่ครับดูแลคนแก่เอาแล้วพอเราไปหาเขาดูแลเขาดูแลเราไหมก็มีแต่เราดูแลเขาครับจัดหนักเลยก็ตามธรรมดาครับตามธรรมเนียมครับแย่เลยแย่เลยแล้ววันนี้ถ้าคนป่วยมีอาการไม่ดีแล้วใครจะดูแลน่ะร่างกายแกแย่ขนาดนี้อ๋อต้องให้คนป่วยดูแลเราครับทีนี้วันนี้นะครับเกียร์ไปพักไปพักเลยครับสวัสดีครับไปหาเมียมาลองเยี่ยมเลยเขาสารภาพเนมว่าไงลุงน้องเขาสารภาพเนมกับอาร์มว่าไงเขาสารภาพว่าไงบ้างเขาสารภาพเนมว่าไงบ้างเขาไปไหนครับเฮ้ยย่ามีแปลงสีฟ้าให้น้องไปไหนลืมเรียบร้อยไหมอ๋อมีให้หมดเลยไม่เขาสารภาพเนมว่าไงรูปสภาพแข็งแรงลุงน้องพระสารภาพเองว่าไงไม่รู้แล้วอามก็สารภาพว่าไงเหมือนกับว่าเขาอยากจะมีลูกเพิ่มอยากจะมีลูกเพิ่มอยากมีลูกอยากมีลูกอ๋อมีลูกอยากมีลูกเขากลับไปทำลูกรู้ดีนี่รู้ดีอ๋อเอาไปพุทธเพราะรู้ดีเขาไปเข้าค่ายเพราะว่าถ้าเขาดื้อเขาจะโดนผีหลอกเราดื้อป่ะเอาล่าสุดอยากเลี้ยงอะไรแล้วล่าสุดเราอยากเลี้ยงอะไรเห็นมีคนพูดอยากเลี้ยงอะไรไอ้เข้รู้แล้วอยากเลี้ยงอะไรแล้วงูเลี้ยงงูทำไมถึงอยากเลี้ยงงูเลี้ยงเสือแล้วทำไมถึงอยากเลี้ยงงูงูมันฉกเอาแล้วทำไมเราถึงอยากเลี้ยงอ่ะชอบไปจับงูเลยเอาฮะไม่กล้าเอาจะเลี้ยงงูจะไปจับงูแต่ไม่กล้าแล้วจะลุกจะเลี้ยงอะไรกันเนี่ยเสือกับเข้แล้วทำไมถึงอยากเลี้ยงเสือกับจระเข้อ่ะบอกลุงหน่อยดิเลี้ยงหมา
เอาหมาอีกแล้วหมาอีกหมาดำเอาหมาดำด้วยทำไมต้องอยากเลี้ยงหมาดำไม่ชอบไหมไม่รู้ดิเจ้าหัวมันใหญ่ๆอ่ะเหรอดูหมาหรือวัวบาม่าหนูใหญ่ๆเนี่ยเริ่มมองไงเนี่ยหมามันดุหมาดำดุโอ้หมาดำดุแต่คนกับหมาอะไรดุกว่ากันคนกับหมาอะไรดุกว่ากันหมาคนคนเออคนดุกว่าหมาเพราะหมามันไม่แค่เห่าแต่คนมันมากกว่าเห่าแค่คนบางคนไม่ใช่คนทุกคนเขาจะได้ยังกันขำนี่กันขำอีกนะแล้วนี่กลับไปกินยามาแล้วใช่ไหมตอนกินยาแล้วยาเขาให้มันให้มากี่เดือนนะอ๋อหลายเดือนหลายเดือนเลยนั่นโทรศัพท์พี่หมอปลาเออจะได้เอาทำอะไรเราจะทำโทรศัพท์โทรครับโทรพ่อติดต่อพ่อก็พ่อเราไม่มีเบอร์โทรติดต่อเขาที่กับเคนไว้ข้างหลังเขาติดต่อไม่ได้คือนี่ไปก่อนคือก็ไม่เข้าใจนะว่าเราก็พยายามไลฟ์ทุกช่องทางแล้วญาติก็เงียบมากเลยนะเงียบมากอ่ะเงียบมากเลยอ่ะเครียดแม่ติดต่อเครียดติดต่อแม่ก็ไม่ได้พ่อก็ไม่ได้ญาติก็ไม่ได้ใครก็ไม่ได้ฮะอันนี้ต่อญาติก็ไม่ได้จำพ่อไม่ได้ตอบแม่ไม่ได้คือยากคือไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคือฟังผมนะครับญาติเขาอะหรือคนที่รู้จักญาติน้องเนมนะคือมันเป็นแบบนี้ทุกคนผมไม่ใช่ว่าคุณมาติดต่อแล้วคุณต้องเอาเนมไปดูแลไม่ใช่แบบนั้นครับคุณจะดูแลหรือไม่ดูแลเนี่ยมันคือสิทธิ์ของพวกคุณแต่วันนี้ผมอยากเจอญาติอยากให้ญาติเขาปรากฏตัวเราจะถามที่มาที่ไปทำไมน้องต้องเป็นแบบนี้เข้าใจไหมครับถามว่าถ้าเราโทรไปหาหมอโรงพยาบาลศิริยาเขาก็ให้ข้อมูลอะไรเราไม่ได้มากหรอกนอกจากผู้ปกครองของเด็กซึ่งตอนที่ดูแลเด็กว่าทำไมน้องเป็นแบบนี้มันเกิดจากอะไรแล้วเราค่อยหาวิธีการที่จะทำให้เด็กคนเนี้ยเขาสามารถอยู่กับคนช่วยเหลือตัวเองเขาเขาเป็นห่วงใครเป็นห่วงที่พี่รปภบอกว่าน้องมาจากไหนเป็นห่วงเขาไหมใช่ก็รอพอเป็นห่วงหนูไงมารถจะชนเออน้องรู้นะครับรู้ด้วยแต่ผมก็ไม่รู้พ่อกับแม่น้องเนี่ยผมเชื่อว่าคุณต้องดูผ่านๆได้แหละคุณต้องดูผ่านๆได้แหละครับคือไม่ใช่ว่าเราคุณกลัวว่าเฮ้ยเจอแล้วผมจะไปคืนคุณไม่ใช่นะครับเราไม่ได้อะไรกับคุณเลยแค่อยากให้คุณแสดงตัวตนว่าเขาอ่ะมีพ่อมีแม่อยู่ตรงนี้นะถ้าคุณไม่พร้อมที่จะดูแลคุณก็มาบอกเราแต่หลังน้อยเราได้บอกเด็กมันว่าเฮ้ยพ่อคุณทำงานนี่นะแม่คุณทำงานนี่นะแต่พ่อกับแม่เนี่ยเขามีภาระที่จะต้องทำถ้าเขาถือเขาอาจจะมาหาหนูหรือเขาอาจจะเอาหนูไปเลี้ยงแต่ถ้าเขาไม่สะดวกเอาหนูไปเลี้ยงก็ไม่เป็นไรแค่เราอยากยืนยันแค่นั้นนะทุกคนก็คือไม่ใช่อะไรเลยไม่ใช่อะไรเลยเข้าใจไหมครับฝากแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์น้องไม่ได้ดื้อเลยแต่ผมไม่รู้ว่าก่อนนั้นเนี้ยน้องโดนอะไรมาแต่สภาพจิตใจน้องเนี่ยเราต้องรักษาสภาพจิตใจน้องเนมอย่างอาร์มเห็นไหมน้องตอนเนี้ยเขาเอาตัวเองรอดแล้วอาร์มเนี่ยผมสามารถให้อยู่ที่บ้านผมได้แล้วผมไปช่วยคนไปถ่ายงานอาร์มไม่จำเป็นต้องไปแล้วเพราะน้องเอาตัวเองรอดแล้วนะครับตัวเรื่องหมดแต่เนมยังนะครับน้องเนมยังเนมเจียวไข่ได้ไหมเดี๋ยวได้เออเดี๋ยวเราจะให้เนมอ่ะต้องหัดทำอย่างอาร์มเนี่ยพอเป็นแล้วอาร์มเจียวไข่ได้ไหมลูกได้ไหมตอบไปอาร์มได้ยังอาร์มเจียวไข่ได้แต่เนมเราไม่รู้ว่าเขาทำได้ไหมแต่อาร์มก็ชอบต้มมาม่าใช่ไหมงานถนัดเนมต้องเป็นไหมมาม่าเป็นแต่ทอดไข่ไม่เป็นเอาไข่ที่ทอดเป็นไม่เป็นไรแต่เราฝึกน้องเราต้องฝึกอยากกินมาม่าใช่อยากกินมาม่าอ่ะกูถามปั๊บกูอยากกินนี่นะถามไม่ได้ครับปุ๊บอยากกินปั๊บเออถามได้ปั๊บอยากกินปุ๊บเลยโอเคครับ